สนับสนุนโดย Air Carrier Copper 11ล้ำกว่าเดิมสั่งงานได้ทุกที่ผ่านมือถือ CP โบโลน่าพริกสูตรใหม่โซเดียมลดลงลองเลยสวัสดีครับกลับมาพบกันเช่นเคยครับ World Today วันเสาร์ที่2กันยายน2566ผมวารินสัจเดลรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการในวันเสาร์นั้นเป็นการหยิบเอาเหตุการณ์สำคัญในรอบสัปดาห์มาเพิ่มมุมมองของนักวิชาการและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของช่อง TNN16 นะครับวันนี้อยู่กับคุณทันชนกจงยศยิ่งและดร.เจษฎาสาลาทองนะครับกับเรื่องที่เราจะคุยกันก็มีตั้งแต่เรื่องของรัฐประหารในแอฟริกากับประเทศล่าสุดนะครับก็คือกาบองรวมไปถึงวากเนอร์นะครับถึงแม้ผู้นำวากเนอร์นั้นจะเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่ว่าวากเนอร์นั้นยังคงคืนชีพอยู่แล้วก็มีปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในพื้นที่สงครามยูเครนกับรัสเซียมีพัฒนาการหลายเรื่องนะครับรวมไปถึงเรื่องของ F-16 นะครับเราจะมาฟังมุมมองของทั้งสองท่านกันและปิดท้ายกันนะครับ4กันยายนนี้ครับจะเป็นวันเปิดภาคการศึกษาของฝรั่งเศสและก็ประเทศตะวันตกหลายๆประเทศนะครับในช่วงของ Fall Semester เปิดเทอมกันแล้วต้นเดือนกันยายนแต่มาพร้อมกับการไม่อนุญาตให้มีการสวมชุดของสตรีมุสลิมสำหรับนักเรียนหญิงที่เป็นชาวมุสลิมนะครับในชั้นเรียนเราจะมาคุยเรื่องนี้กันนะครับกับทั้งสองท่านก่อนอื่นไปทักทายทั้งคุณทันชนกและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เจษฎากันก่อนเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปกันที่วากเนอร์กันก่อนครับคืนชีพเหรอฮะเขาก็ไม่น่าจะถึงแม้ว่าผู้นำจะไม่อยู่ค่ะแต่ว่าตัวองค์กรตัวนักรบก็ยังอยู่ซึ่งตามหน้าสื่อต่างชาติเวลามีการวิเคราะห์เรื่องของเอ๊ะแล้ววักเนอร์จะไปต่ออย่างไรใช่ไหมคะหลายๆคนก็จะวิเคราะห์ว่ารัสเซียไม่มีทางทิ้งวักเนอร์อยู่แล้วเพราะว่าสิ่งที่เพโกซินได้สั่งสมมาตอนนี้มันก็มีผลประโยชน์ของมันเยอะมหาศาลโดยเฉพาะภารกิจในต่างแดนอย่างเช่นที่แอฟริกาแน่นอนว่ารัสเซียไม่น่าจะทิ้งนะคะแต่ว่าการที่ไม่ทิ้งเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการว่าจะเปลี่ยนผ่านการดูแลวักเนอร์ยังไงจะมีส่วนหนึ่งโอนเข้ามาอยู่กับกองทัพรัสเซียไหมซึ่งมันก็มีการโอนมาแล้วนะคะหลังจากที่เกิดการก่อกบฏแข็งข้อกองทัพเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งมาแล้วแล้วก็ส่วนที่ต้องทำที่แอฟริกาใครจะขึ้นมาเป็นแกนนำคนที่จะขึ้นมาเป็นแกนนำก็น่าจะต้องเป็นคนที่ได้รับการเห็นชอบจากผู้มีอำนาจในรัสเซียด้วยค่ะครับแล้วเป็นใครฮะที่จะมาแทนตัวปริโกชินยังไม่มีชื่อออกมาไม่แน่ใจตามที่ดิฉันดูนะคะยังไม่เห็นชื่อค่ะครับในบทวิเคราะห์ของต่างประเทศผมก็ดูหลายๆที่เขาก็บอกว่าแวกเนอร์เนี่ยนะครับเขาก็จะแตกออกเป็น2สายสายหนึ่งก็คือกลับเข้าไปสวามิภักดิ์ก็คืออยู่กับทางกองทัพรัสเซียกับอีกสายหนึ่งก็คือว่าไปตามช่องทางที่ทางแวกเนอร์เนี่ยได้มีการวางรากฐานเอาไว้โดยเฉพาะที่แอฟริกาซึ่งมันก็ผูกโยงกันกับการรัฐประหารด้วยเอาความจริงแล้วนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันในเบรกถัดไปแต่ว่าเราก็เห็นว่าคนที่โปรรัฐประหารเนี่ยเขาก็โปรรัสเซียไปด้วยนั่นก็เป็นจะบอกว่าไม่เกี่ยวข้องกันเลยเนี่ยก็ไม่ได้อยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างตามสื่อเนี่ยจะรายงานใช่ไหมคะว่าเอ๊ะเป็นฝีมือของกองทัพรัสเซียเป็นฝีมือของคำสั่งของปูตินนะคะแต่ทางทำเนียบเครมลินเขาออกมาแถลงยืนยันละว่ามันเป็นเรื่องโกหกเขาบอกว่าเป็นเรื่องโกหกทั้งเพย์อันนี้ก็เป็นคำยืนยันมาจากทางฝั่งเครมลินแต่ว่าในส่วนของทางการรัสเซียเขาก็ยอมรับนะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบตั้งใจจงใจแต่ว่ายังไม่ได้มีการเผยการสอบสวนเพิ่มเติมแต่อย่างที่เราคุยกันมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะคุณวารินว่าเรื่องบินตกรอบนี้ทั้งพริโกซินใช่ไหมคะที่เสียชีวิตแล้วก็มีตัวเดมิทรีอุดคินใช่ไหมคะที่เป็นเจ้าของชื่อเล่นแวกเนอร์นั่นแหละคนนี้ก็เสียชีวิตด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นแกนนำหลักทั้งคู่มันก็อาจจะต้องใช้เวลาในการจัดทัพพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันที่เบลารุสเนี่ยค่ะตัววักเนอร์ที่เข้าไปก็ยังทำให้เพื่อนบ้านไม่สบายใจซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีโปแลนด์ลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียเขาก็ไปประชุมกันแล้วก็ไปยื่นข้อเรียกร้องให้ลูคาเชนโกบอกว่าต้องขับแวกเนอร์ออกไปไม่งั้นเนี่ยถ้าเกิดเหตุรุนแรงอะไรที่เกี่ยวข้องกับแวกเนอร์เข้ามาล้ำในเขตแดนประเทศเขาเขาบอกว่าเขาจะปิดพรมแดนทั้งหมดเลยที่ติดกับเบลารุสอันนี้ก็ยังเป็นปัญหาที่เจาะคอหอยลูคาเชนโกอยู่ว่าจะทำยังไงค่ะแต่ลูคาเชนโกที่ผ่านมาเขาก็ไม่ได้ต้องสนใจปฏิกิริยาจากทางฝั่งตะวันตกอยู่แล้วถึงแม้จะมีการพรมแดนติดกันก็ตามเพราะที่ผ่านมาเราก็วิเคราะห์ในรายการเรื่องของการจงใจส่งผู้อพยพเข้าไปโดยใช้ชายแดนเป็นทางผ่านนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคือน่าจะดูปฏิกิริยาของทาง EU หรือ NATO มากกว่าว่าจะตอบโต้กับเรื่องนี้ยังไงครับ
คือจริงๆแล้วตัวลูคาเชนโกเขาก็พูดมาตลอดนะเขาก็บอกว่าเนี่ยแวกเนอร์อยู่กับเขาเนี่ยดีแล้วเพราะเขาช่วยปรามไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวอาจจะมีอะไรวุ่นวายก็ได้คือตัวลูคาเชนโกจะบอกงี้ว่าเป็นเพราะเขาคุยให้เขาปรามให้ว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้ก็จะมีการเคลมหน่อยนึงว่าเรามีอิทธิพลในการคุยกับแวกเนอร์ได้ครับทีนี้ล่าสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ยังคงเห็นสงครามทั้งภาคพื้นดินแล้วก็ในเชิงข้อมูลข่าวสารการคุยเกทับกันนะครับเรื่องของโดรนเรื่องของความสำเร็จในการที่จะใช้ปฏิบัติการทางอากาศของทางยูเครนเหนือรัสเซียนะครับมีอะไรเป็นพัฒนาการที่น่าสนใจที่จะส่งสัญญาณถึงสงครามนี้บ้างครับก็จริงๆผมว่าการคุยเรื่องถึง F-16 เนี่ยมีการคุยเรื่องนี้กันค่อนข้างมากนะครับว่ามีการตั้งคำถามว่าจะเป็นเกมเชนเจอร์จะมาเป็นตัวเปลี่ยนเกมหรือเปล่าเพราะว่าภาพที่ออกมาเนี่ยคือตอนนี้เนี่ยทั้งสหรัฐเองแล้วก็ชาติทางยุโรปหลายประเทศเนี่ยอย่างเช่นเดนมาร์กนะครับนอร์เวย์แล้วก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยบอกเลยว่าจะส่งไปช่วยนะครับทางยูเครนเป็น10ลำเลยนะเห็นบอกว่ารวม60ลำใช่60ลำนะครับแล้วก็มีภาพที่นายกรัฐมนตรีของเดนมาร์กกับทางเซเลนสกี้เนี่ยขึ้นเครื่องบิน F-16 ไปด้วยคือเป็นภาพที่จอดอยู่นะแล้วก็ถ่ายรูปกันเนี่ยนะครับทีนี้ก็มีการวิเคราะห์นะฮะหลายฝ่ายเนี่ยก็วิเคราะห์ออกมาว่าเอ๊ะมันจะเป็นเกมเชนเจอร์ได้จริงๆหรือเปล่าอันนี้อยากจะมาชวนคุยกันที่ผมได้ลองไปดูมาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าการจะส่ง F-16 ไปเนี่ยคือดูมันมีประสิทธิภาพนะดูเป็นเครื่องบินที่กำลังสูงก็จริงแต่มันก็มีข้อจำกัดหลายอย่างนะตัวอย่างเช่นนะครับสิ่งที่คนคอนเซิร์นกังวลกันมากที่สุดคือเรื่องของการเทรนการฝึกนะเขาบอกว่าในสภาวะการปกติเนี่ยกว่าจะเทรนนักบินเนี่ยให้สามารถขับ F-16 ได้เนี่ยใช้เวลาประมาณ9เดือนอันนี้คือปกตินะครับมีหนำซ้ำอีกสิ่งหนึ่งที่ถือว่าเป็นกำแพงที่สำคัญคือกำแพงภาษาด้วยนะครับเพราะว่าการจะมาใช้อุปกรณ์ต่างๆการเทรนต่างๆต้องใช้ภาษาอังกฤษครับซึ่งตอนนี้เขาบอกว่ามีจำนวนของทหารยูเครนเนี่ยที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้แค่หลัก10น่าจะมัน20หรือ30คนเท่านั้นเองนักบินครับแล้วคือนักบินยูเครนคือจะสันทัดกับเครื่องบินที่มาจากสหภาพโซเวียตรัสเซียระบบของฝั่งนั้นพอเป็นระบบของฝั่งสหรัฐต้องเรียนรู้ใหม่หมดเลยจาก9เดือนเนี่ยค่ะคือเขาบอกว่าเรียนให้เพื่อยิงขีปนาวุธให้ได้ด้วยแบบและยิงให้มีประสิทธิภาพครับต้องมาช็อตคัททั้งหมดให้เหลือประมาณ4เดือน5เดือนแล้วเนี่ยแหละอันนี้คือปัญหาแล้วก็ F16 ที่บอกว่า60ลำเนี่ยคุณมารินไม่ได้หมายถึงไปถึงทีเดียวได้60ลำนะมันมีตัวที่อยู่ในช่วงซ่อมบำรุงมันมีตัวที่ต้องเอาไปใช้เทรนแล้วมีการคาดการณ์ว่ากว่าจะไปถึงยูเครนคือช่วงปลายปีก็ไปถึงช่วงปลายปีเราก็ไม่รู้ว่าโฉมหน้าสงครามเป็นยังไงแล้วก็คือแค่นี้แค่ช่วงฟอลที่กำลังจะมาถึงนี้ฤดูใบไม้ร่วงที่จะเข้ามาถึงนี้อากาศเริ่มเย็นลงเนี่ยคนยุโรปเองส่วนใหญ่ที่ผมได้มีปฏิสัมพันธ์ด้วยเนี่ยเขาก็เริ่มกังวลกันแล้วคือบังเอิญว่าปีที่แล้วเนี่ยวินเทอร์หรือว่าหน้าหนาวเขามันไม่ได้โหดร้ายมากครับแต่ถ้าเกิดว่าปีนี้มันโหดร้ายมากเนี่ยมันจะทำให้ EU เนี่ยเสียงแตกนะครับเพราะว่าแต่ละประเทศนั้นก็ต้องพึ่งพาเรื่องของก๊าซในการทำให้ประเทศหรือว่าครัวเรือนอบอุ่นเนี่ยครับมันจะกลายเป็นปัญหาไหมครับตัวนี้เป็นนะคะเพราะว่าเดี๋ยวต่อจากเรื่อง F-16 ก็จะมีประเด็นนี้ที่บอกว่าตามบทวิเคราะห์หลายๆที่เขาพูดถึงเรื่องปฏิบัติการตอบโต้รุกกลับของยูเครนซึ่งมีความก้าวหน้าแต่ไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายนะคะแล้วก้าวหน้าแต่คือควรจะเผด็จศึกได้อาจจะมากกว่านี้หรือเร็วกว่านี้แต่ในความเป็นจริงมันยากเพราะว่ารัสเซียตั้งรับไว้แน่นหนาคือวางกำลังไว้แน่นหนาคือยังไม่สามารถเจาะจุดสำคัญของรัสเซียได้อันนี้เป็นเหตุผลที่ยูเครนบอกว่าต้องการ F-16 เพื่อให้มีการคุ้มกันหรือทำอะไรทางอากาศได้ในเชิงรุกใช่ไหมคะทีเนี้ยมันก็มีการคาดการณ์กันว่าพอปฏิบัติการมันไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือไปอย่างช้าๆคือในแง่ดีคือมีความรุดหน้านะแต่ไปช้าก็เลยมีความกังวลว่าเดี๋ยวจะเข้าฤดูใบไม้ร่วงที่มีฝนตกแล้วก็หน้าหนาวซึ่งไม่รู้อย่างที่คุณวารินบอกสภาพอากาศจะเป็นยังไงแล้วถ้าในช่วงเวลานี้ก่อนที่จะถึงฤดูใบไม้ร่วงอ่ะไม่สามารถรุกคืบได้เร็วหรือว่าได้อะไรอย่างมีนัยสำคัญมากกว่านี้ก็จะลำบากอีกในช่วงหน้าหนาวโมเมนตัมจะตกไปอยู่ที่รัสเซียทันทีเพราะว่ารัสเซียเนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการรบในฤดูหนาวมากกว่าแล้วก็ขอเสริมอีกนิดนึงว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับเขาบอกว่าตัวของ F-16 เนี่ยจะเป็นเกมเชนเจอร์หรือว่าเป็นเขาเรียกภาษาอังกฤษหรือว่า Silver Bullet ก็คือว่าเป็นยาวิเศษที่จะทำให้เกมเนี่ยมันพลิกได้เลยหรือเปล่าเนี่ยมันนอกเหนือจากการเทรนที่เป็นปัจจัยสำคัญแล้วนะฮะเรื่องของงบประมาณการเมนเทนแนนซ์การบิน F-16 1ครั้งเนี่ยใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงเนี่ยสูงมากนะครับแล้วก็บิน1ชั่วโมงพักอีกเป็น10ชั่วโมงอันนี้ก็เรื่องนึงแล้วตัวของรันเวย์อันนี้ก็น่าสนใจครับคือเขาบอกว่า F-16 เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นจากรันเวย์ที่ไหนก็ได้นะมันจะต้องเป็นรันเวย์ที่มีลักษณะเฉพาะแล้วดูสภาพของยูเครนตอนนี้นะครับปกติเนี่ยตอนนี้เครื่องบินของยูเครนที่จะขึ้นเนี่ยต้องขึ้นบนถนนเพราะว่าตัวรันเวย์เนี่ยได้รับความเสียหายการขึ้นจากท้องถนนปกติเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยสำหรับ F-16 ดังนั้นเนี่ยได้ไปแล้วเนี่ยนะครับ
หลายหลายคนบอกว่าไม่นะจะเป็นภาระเสียมากกว่าหรือเปล่าไม่ได้เป็นไปตามที่ยูเครนใครให้ครับที่ตอนนี้ที่ให้คือเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์แต่ว่าต้องได้รับการเห็นชอบจากสหรัฐใช่ไหมก็ให้เห็นชอบเขาเห็นชอบไปแล้วก็สหรัฐก็เขาก็จะมี FMF นี่ใช่ไหมครับForeign Military Finance ที่เปิดช่องในการที่จะใช้เงินภาษีของสหรัฐเนี่ยนำไปมอบอาวุธให้กับประเทศที่เป็นอธิปไตยซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมามีไว้ให้ไต้หวันด้วยนะครับ80 ล้านเหรียญสหรัฐเนี่ยนะครับซึ่งก็ทำให้จีนไม่พอใจด้วยแต่ว่าสหรัฐมีงบตรงนี้แต่ว่ามันก็เข้ากับสิ่งที่หลายๆประเทศที่ช่วยยูเครนมาตลอดเนี่ยต้องการอยู่แล้วถ้าเกิดฟังอย่างดร.เจษฎาพูดเนี่ยก็คือว่าแสดงว่าต้องมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานครับถูกไหมครับมันก็เข้าทางอีกฮะก็คือทำลายเสร็จแล้วก็คือสร้างขึ้นมาใหม่มันก็จะส่งผลดีต่อเศรษฐกิจของคนที่ได้เค้กส่วนนี้ไปหรือเปล่าครับค่ะก็มองไปได้แบบนั้นทีนี้ก็แสดงว่าสงครามเนี่ยมันจะลากยาวใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการให้ซ่อมสร้างให้ซ่อมสร้างกันอยู่เพราะทุกวันทุกสัปดาห์ที่เราคุยกันเนี่ยแต่ว่าถ้ามันลากยาวเรื่อยๆเนี่ยตามการวิเคราะห์ของแบบทั่วๆไปเนี่ยถ้าลากยาวเรื่อยๆคือเข้าทางรัสเซียไงเพราะว่ารัสเซียรู้ว่าถ้าลากยาวแล้วถ้าเกิดตัวเองตรึงไว้ได้นะตรึงไว้ได้แล้วก็ในบ้านตัวเองไม่มีปัญหาแล้วก็คุมทุกอย่างไว้ได้เนี่ยนะคะโดยไม่ได้เสียอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ให้ทางนู้นลากยาวเนี่ยมันก็จะตกไปตามคำถามที่คุณมารินบอกว่าแล้วชาติตะวันตกจะช่วยไปได้นานแค่ไหนเพราะว่าอันนี้คือสิ่งที่รัสเซียต้องการเห็นครับแต่มันก็มีข่าวคือคีย์เวิร์ดอยู่ที่คุณมิกกี้บอกว่าถ้าตรึงปัญหาในบ้านตัวเองไว้ได้แต่มันก็มีข่าวนี่ครับว่าธุรกรรมที่ใช้สกุลเงินที่ใช้รูเบิลกับทางรูปีของอินเดียเนี่ยมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับคือแต่ว่าข่าวไม่ออกมาให้เราเห็นว่ารัสเซียตอนนี้กำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจในประเทศอย่างไรบ้างหรือเปล่าใช่อาจจะไม่ค่อยเห็นข่าวด้านนี้มากนะคะเพราะว่าข่าวที่ออกมาอย่างการที่รัสเซียโดนคว่ำบาตรต่างๆนานามุมข่าวที่ออกมาเนี่ยรัสเซียจะบอกว่าทุกอย่าง under control ควบคุมได้พึ่งพาได้อย่างแมคโดนัลด์ถอดไม่เป็นไรฉันก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์ฉันเนี่ยคือในรับมือได้เขาก็จะพูดอย่างนี้และการลากเนี่ยผมมองว่าถ้าผมเป็นรัสเซียนะผมเป็นปูตินนะผมจะลากไปอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับก็คือถึงการเลือกตั้งของสหรัฐเพราะว่าถ้าเกิดเลือกปุ๊บนะแล้วปรากฏว่ากลายเป็นริพับลิกันเป็นทรัมป์ชนะขึ้นมาเนี่ยโอ้โหมันจะฉากทัศน์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะแต่ยูเครนนั่นคือพฤศจิกายนปีหน้าเลยนะครับไม่ใช่ปีนี้ด้วยนะใช่แต่ยูเครนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีปัญหานะคุณมารินอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาที่อยากจะชวนคุยมันมีกรณีของคนหนีเกณฑ์ทหารเพราะว่าพอเกิดสงครามเนี่ยเซเลนสกี้ไปออกกฎว่าชายที่อายุ18-60 ปีที่ร่างกายสมบูรณ์เนี่ยค่ะถ้าจะออกต่างประเทศคือต้องได้รับอนุญาตไงแล้วตอนนี้มันก็มีความพยายามที่ชายชาวยูเครนเขาไม่อยากรบอ่ะหนีเขาก็พยายามหนีคือสิ่งที่จะหนีได้อ่ะก็อาจจะเป็นต้องมีใบรับรองแพทย์ว่าร่างกายไม่สมบูรณ์ทีเนี้ยก็มีการจ่ายเงินค่าใบรับรองแพทย์เนี่ยเขาบอกบางใบเนี้ยคือแบบเป็นหมื่นยูโรเลยนะเพื่อเอาใบเนี้ยมาไปยืนยันกับทางการว่าฉันไม่สมบูรณ์พร้อมที่จะไปรบแล้วมันก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ากำลังพลมันไม่พอแล้วเขาก็ไปจับได้ว่าเอ๊ะมันมีเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นคนนึงเนี่ยแคว้นนึงในยูเครนทำไมรวยมากรวยแบบสุดๆไปซื้อวิลล่าซื้ออะไรที่อิตาลีหรือสเปนนั่นแหละแล้วก็เลยจับทุจริตได้ว่าอ๋อไปรับเงินซึ่งมันก็เป็นปัญหาใหญ่ที่ผู้นำยูเครนก็สั่งให้ต้องแก้ปัญหานี้โดยด่วนเพราะว่า1คือเรื่องของกำลังพลรบ2คือเรื่องของการทุจริตอ่ะอันนี้เป็นข้ออ้างที่ EU ไม่ยอมให้สถานะหรือว่าไม่ยอมให้ยูเครนได้เข้ามาเป็นสมาชิกโดยเร็วโดยบอกว่ายูเครนต้องไปแก้ปัญหาทุจริตก่อนน่าสนใจเองเพราะแม้แต่ตัวเซเลนสกี้เองเนี่ยก็ไม่ได้พ้นข้อหานี้นะครับในการที่แบบว่าร่ำรวยผิดปกติจากสงครามที่ลากยาวมาเรื่อยๆแล้วทำไมถึงมันไม่จบสักทีใช่เพราะว่าตอนนี้มีกรณีของเจ้าหน้าที่ยูเครนหลายคนที่บอกว่าเนี่ยเป็นการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าเขาใช้คำว่าอะไรร่ำunlawful wealth แบบร่ำรวยแบบผิดกฎหมายอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายใช่ที่กำลังแบบมีการตรวจสอบอยู่คือทุกอย่างในภาวะสงครามที่ต้องมีการใช้เงินเยอะต้องมีการสั่งนู่นสั่งนี่มันก็มีช่องมีช่องอะไรบางอย่างที่ก็จะมีเจ้าหน้าที่ก็คือเชงเก้นเนี่ยคือเขาก็ move around ได้คือวันที่ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาอยู่ในยุโรปได้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะช่องทางไหนก็ตามอาจจะมาจากทางโปแลนด์ก่อนใช่ไหมครับเพราะว่าให้ที่ลี้ภัยเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเดินทางไปทำงานได้ทั่วยุโรปเลยซึ่งก็ไปแย่งงานคนยุโรปในประเทศเชงเก้นเองซึ่งก็มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจอยู่แล้วตรงนี้ผมว่ามันจะกลายเป็นสิ่งที่น่าจะกลายเป็นปัจจัยในไม่ช้าในการที่จะต้อง EU เองแหละต้องมาถกกันแล้วว่าจะช่วยได้นานแค่ไหนครับใช่ค่ะเห็นด้วยค่ะครับช่วงหน้าครับเราจะมากันที่รัฐประหารในทวีปแอฟริกานะครับเป็นการระบาดแล้วไฟลามทุ่งนะครับจากประเทศ
ไนเจอร์ตอนนี้มาอยู่ที่กาบองแล้วเป็นโมเดลหรือเป็นวิธีการเดียวกันหรือเปล่านะครับสำหรับกรอบความคิดที่อยู่เบื้องหลังการก่อรัฐประหารเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดยยันฮีโคเพนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณเตือนภัยออนไลน์ตั้งสติก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและเครือเจริญโภคภัณฑ์กลับมาติดตาม World Today กันต่อนะครับอยู่กับผมวารินสัจเดลวันนี้อยู่กับดร.เจษฎาสาลาทองและคุณทันชนกจงยศยิ่งนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมามีรัฐประหารเกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาประเทศล่าสุดนั้นคือกาบองนะครับซึ่งเราจะมาวิเคราะห์กันต่อในช่วงนี้นะครับว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนี้เนี่ยมันกำลังจะกลายเป็น movement หรือว่าเป็นปรากฏการณ์เป็นการระบาดของการรัฐประหารโดยวิธีคิดเดียวกันหรือเปล่านะครับที่กำลังเกิดขึ้นในทุกประเทศและเป็นสงครามตัวแทนระหว่างขั้วอำนาจที่ตอนนี้กำลังมีอิทธิพลในโลกนี้อยู่หรือเปล่านะครับล่าสุดก็คือที่กาบองนะครับหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้จักกาบองคือรู้จักแต่ชื่อนะครับเป็นเมืองที่เคยมีอิทธิพลของฝรั่งเศสเหมือนอย่างไนเจอร์ด้วยไหมครับแล้วอยู่ที่ไหนในทวีปแอฟริกาเป็นเนเบอร์ของไนเจอร์หรือเปล่าไหนมาร์คให้หน่อยฮะโลเคชั่นอยู่ทางตะวันตกนะครับแต่ว่าเขาจะอยู่ห่างจากทางไนเจอร์นิดนึงคือตรงไนเจอร์เนี่ยเขาจะอยู่ทางด้านบนกาบองอยู่ด้านล่างแล้วก็ติดทะเลเลยขนาดเนี่ยพอๆกับสหราชอาณาจักรแต่ว่ามีประชากรแค่ประมาณ 2.4 ล้านคน 90% เนี่ยนะครับจะเป็นพื้นที่ป่าไม้นะแต่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมีทั้งน้ำมันมีโกโก้นะครับแล้วก็แต่ว่าประชาชนเนี่ย2ใน3ยากจนนะฮะอันนี้คือซีนาริโอคล้ายๆกันเลยทีนี้คุณวารินพูดถึงเรื่องของที่ตั้งเนี่ยน่าสนใจตอนนี้มันมีคำเรียกนะประเทศที่อยู่ด้านบนเนี่ยนะครับคือเขาจะเป็นแถบเลยนะเขาเรียกว่าเป็นแถบของประเทศที่มีการรัฐประหารเขาเรียกว่าคูเบลต์นะเพราะมันไล่มาเลยครับถ้าไล่มานะมีซูดานชาร์ตไนเจอร์มาลีบูกินาฟาโซกินีติดกันเลยฮะเป็นแผงเลยฮะแล้วก็กาบองเนี่ยอยู่ข้างใต้ดังนั้นเนี่ยตอบคำถามที่คุณอารินบอกเนี่ยคือมันเห็นเลยมันเห็นเทรนด์เลยว่าแล้วเวลาไม่นานด้วยนะครับประเทศที่ผมบอกไปเนี่ย2020ภายในระยะเวลาแค่3ปีเนี่ยรัฐประหารไล่ๆกันมาแล้วจุดร่วมกันจุดร่วมกันคือ1นะมีความเกี่ยวข้องกับอาณานิคมโดยเฉพาะส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็น French Colonial มาก่อนอย่างของกาบองเนี่ยได้รับเอกราชในปี1960แต่ว่าหลังจากได้รับเอกราชเนี่ยนะครับก็อยู่ภายใต้ประธานาธิบดีเนี่ยมีแค่3คนและผู้พ่อกับผู้ลูกก็คือตระกูลบองโก้เนี่ยนะฮะคนพ่อเนี่ยนะครับอยู่ในอำนาจมานะครับแล้วก็ส่งต่อให้ลูกเนี่ยนะครับรวมแล้วเนี่ย53ปี56ปี56 53พ่อ53พ่อเป็นเอกราช63ปีแต่ตระกูลบองโกเนี่ยเอาไปละ56ปีใช่บิงโกก็รู้คำตอบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วก็ตัวกาบองเนี่ยนะคะคือถ้ามองว่าเอ๊ะมันคล้ายๆกันกับประเทศอื่นที่เกิดรัฐประหารไหมมันมีจุดร่วมแล้วมันก็มีจุดต่างนะคะแต่ว่าในช่วง3ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์รัฐประหาร8ครั้งในประมาณ 6-7 ประเทศแถบนั้นซึ่งก็ไล่มาอย่างที่อาจารย์เจตบอกแล้วก็ครั้งล่าสุดคือวันที่26กรกฎาคมที่ไนเจอร์เท่ากับว่าปีนี้มี2ประเทศละเกิดนะคะจุดร่วมที่มันเกิดขึ้นนะคะมันเกิดสุญญากาศเกิดสถานการณ์บางอย่างอันที่1 นะคะที่ทำให้ทหารสามารถเข้ามาแทรกแซงได้อันที่2คือการก่อรัฐประหารที่มันเกิดขึ้นในประเทศทั้งหมดเนี่ยประชาชนสนับสนุนประชาชนแบบออกมาลุกฮือดีใจแบบเอ้ยทหารทำปบมืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่แล้วปัจจัยที่3คืออ้าวทำไมคนรุ่นใหม่แล้วก็ประชาชนสนับสนุนเพราะว่ามันมีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาเรื่องของการว่างงานผู้คนมองว่ามันไม่มีโอกาสทางเศรษฐกิจในประเทศตัวเองนะคะอันทั้งที่มีทรัพยากรใช่มีทรัพยากรเยอะและอันที่4เลยก็คือปัญหาทุจริตแบบสุดๆเลยอย่างของที่กาบองนี่ก็เป็นอีกเคสนึงใช่มั้ยคะแล้วอย่างที่5เลยก็คือไม่พอใจอิทธิพลของฝรั่งเศสคือเป็นอาณานิคมหลุดไปแล้วแต่ฝรั่งเศสยังเข้ามา
ามีบทบาทมีข้อตกลงเป็นทวิภาคีแทนบทบาททั้งเศรษฐกิจทั้งด้านความมั่นคงส่งทหารเข้ามานี่ถ้าเกิดแบบว่าแค่เปลี่ยนชื่อประเทศนี่มันเป็นรายการที่เราคุยกันไปตอนเช้าที่เหมือนเลยฮะแค่เปลี่ยนชื่อประเทศเหมือนเราจะเอาเทปนั้นมาคุยกันใหม่เลยนะจุดร่วมนะนี่คือจุดร่วมและข้อสุดท้ายเลยคือสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอีกจุดนึงเลยคือผู้นำในประเทศนั้นๆเนี่ยอย่างที่บอกอยู่มานานแล้วยังไม่พอก็พยายามแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญเพื่อที่เปิดทางให้ตัวเองได้เป็นต่อโดยไม่มีที่สิ้นสุด อันนี้คือจุดร่วมนะคะแต่จุดต่างของกาบองเนี่ยที่ทำให้สังเกตไหมว่าเอโควาสกลุ่มประชาคมรัฐเศรษฐกิจแอฟริกาตะวันตกเนี่ยไม่ใช้มาตรการยาแรงเหมือนใช้กับไนเจอร์เพราะอะไรฮะเพราะว่าของกาบองมีปัญหาเรื่องของตระกูลบองโก56ปีแล้วตามข่าวบอกว่ามันมีปัญหาเรื่องของการทุจริตเยอะแล้วก็มีเรื่องของการใช้อำนาจในทางไม่ชอบแล้วก็ร่ำรวย อยู่เฉพาะตัวเองแล้วก็พวกพ้องแล้วก็อยู่มานานจนมันเหมือนถ้าคนที่อยู่ในทวีปเดียวกันก็คงจะมีความเข้าใจอะไรบางอย่างว่าทำไมมันถึงมาสุกงอมถึงสถานการณ์แบบนี้แต่ด้วยความที่รัฐประหารมันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นสิ่งที่องค์กรต่างๆอย่างแอฟริกายูเนียนใช่ไหมคะหรือว่าสหภาพแอฟริกาเนี่ยทำก็เลยโอเคมีการประณามมีการระงับสมาชิกภาพคือทำทุกอย่างตามขั้นตอนที่มันควรจะเป็นแต่ไม่ได้มีการขู่ว่าจะใช้กำลังการทหารเหมือนไนเจอร์แล้วอะไรฮะอีโควาสมีส่วนได้เสียกับตระกูลนี้เหรอฮะไม่ค่ะเขาอยู่นานเกินไปหมายความว่าประเทศนี้มันมีปัญหาแล้วทำให้ประชาชนสนับสนุนกองทัพในการแก้ปัญหาแบบนี้อันนี้ตามความเข้าใจนะว่ากาบองเนี่ยแตกต่างจากไนเจอร์ยังไงก็คืออำนาจอยู่นานเกินไปแล้วมันก็มีความกังวลว่าคืออีโควาสเหมือนกับเห็นด้วยที่เกิดรัฐประหารไม่ใช่ว่าเห็นด้วยแต่เข้าใจว่ารู้เหตุผลว่ามันมาสู่จุดนี้ได้อย่างไรคือเขาก็มองว่าการที่เขาก็ตั้งคำถามเหมือนกันว่าอย่างตระกูลบองโก้เนี่ยอยู่มานาน60ปีเนี่ยนะครับแล้วก็การเลือกตั้งที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการเลือกตั้งครั้งที่2แล้วก็ในทุกการในทุกการเลือกตั้งของเขาเนี่ยนะครับก็ถูกตั้งคำถามตลอดถึงความชอบธรรมตัวอย่างเช่นไม่มีการให้สื่อจากภายนอกเข้ามานะครับแล้วก็มีการทุจริตต่างๆนานามากมายนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจที่คุณมิกกี้บอกนะฮะคือในขณะที่ประเทศเนี่ยคนในประเทศ2ใน3เนี่ยยากจนแต่ว่าตัวของตระกูลเนี่ยโอ้โหร่ำรวยมหาศาลนะมีแบงก์แอคเคาท์มีสมบัตินะอยู่ในฝรั่งเศสเนี่ยมากมายแล้วก็ตระกูลเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนนะครับมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐบาลฝรั่งเศสอีกต่างหากดังนั้นเนี่ยอย่างที่คุณมิกบอกอะว่าประชาชนเนี่ยผมฟังสัมภาษณ์นะเขาไปคุยกับประชาชนประชาชนบอกว่าโอ้60ปีมันมากเกินพอละดังนั้นเนี่ยวันที่มีการรัฐประหารเขาบอกวันนั้นต่างหากคือวันชาติของกาบองที่ประชาชนได้เป็นอิสระอย่างแท้จริงพูดขนาดนี้ครับคือตอนนี้ต้องจับตาดูว่าอ้าวท้ายสุดแล้วเนี่ยจะอย่างไรเสียมันก็คือรัฐประหารทีเนี้ยเอโควาสอาจจริงๆอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับเอโควาสโดยตรงแต่ว่าองค์กรต่างๆที่อยู่ในกลุ่มที่กาบองเป็นสมาชิกจะมีมาตรการอย่างไรต่อไปแล้วคือกาบองรออะไรฮะถึงคือรอหรือเห็นใครทำสำเร็จก่อนถึงได้ไทมิ่งอยากให้พี่เคราะห์ไทมิ่งหน่อยคือถ้าเกิด60ปีแล้วทำไมแล้วก็ในเมื่อเกิดรัฐประหารทำไมไม่เป็นประเทศแรกๆคือจริงๆแล้วเขาเคยเกิดมาแล้วในปี2018กับตัวบองโกนี่แหละแต่ล้มเหลวไม่สำเร็จบองโกเอาอยู่ทำล้มเหลวแล้วรู้สึกว่าเสียชีวิตด้วยมีการสู้กันอะไรเงี้ยล้มเหลวไปแล้วรอบนึงคงไปใช้เวลาในการเตรียมตัวใหม่แล้วขยายความคุณมิกกี้นิดนึงคือตอนปี2018เนี่ยตัวของอาลีบองโกเนี่ยนะครับเขามีโรคหลอดเลือดในสมองนะแล้วเป็นสโตรกแล้วตัวเองเนี่ยปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ประมาณ2ปีตอนนั้นเนี่ยประชาชนก็บอกว่าคุณก็ควรที่จะปล่อยมือได้ละแล้วให้คนเขาทำก็มีรัฐประหารเกิดขึ้นแต่ว่าไม่สำเร็จแล้วก็โดนกวาดล้างนะกลุ่มนั้นอันนี้ก็คือไปตั้งต้นใหม่แต่โอเคมาแต่ก็อาจจะต้องยอมรับว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในหลายๆประเทศพร้อมๆกันในช่วง3ปีมันอาจจะเป็นตัวกระตุ้นและทำให้คนที่วางแผนเรื่องนี้มีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะได้ด้วยแรงสนับสนุนหรือว่ามีอะไรอย่างที่เราคุยกันใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วตามข่าวเนี่ยยังไม่มีการพูดถึงแวกเนอร์ในกรณีของกาบองนะถ้าแวกเนอร์ยังมีการพูดถึงในส่วนของไนเจอร์เนี่ยแต่ของกาบองเนี่ยยังไม่เห็นโทนข่าวว่ามันเกี่ยวข้องกับการเมืองระหว่างประเทศยังไงแต่เห็นว่าโอเคมันมีส่วนหนึ่งเกี่ยวเรื่องกับฝรั่งเศสที่คนก็ไม่พอใจเรื่องของการดำรงอยู่ของฝรั่งเศสในประเทศตัวเองเพราะว่าที่กาบองก็มีทหารฝรั่งเศสอีกประมาณ500คนแล้วมาครงว่าไงบ้างครับก็ออกมาประนามก็ออกมาคือโทนในผู้นำต่างๆเนี่ยนะครับฝรั่งเศสออกมาประนามนะทางด้านของเลขาธิการ UN ออกมาประนามรัสเซียจีนบอกว่าจะขอจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะก็จะมีท่าทีแบบนี้ครับโดยส่วนใหญ่อีกจุดร่วมนึงที่น่าสนใจคุณมิกกี้ผมขอเสริมคนที่ก่อการรัฐประหารครั้งนี้คืออดีตนายทหารอารักขาประธานาธิบดีเหมือนไนเจอร์เลย
อันนี้คือจุดร่วมอย่างหนึ่งใช่คือคนวงในคือคนที่ก่อรัฐประหารครั้งนี้คือคนที่เคยเป็นอดีตหัวหน้าฝ่ายอารักขาของบองโก้ผู้พ่อมาก่อนมีภาพตอนที่เขาไปฝรั่งเศสไปพบกับซาโกซี่แล้วตัวของคนเนี้ยที่ก่อการรัฐประหารเนี่ยเดินเคียงคู่กันไปเลยเดินตามกันเลยสุดท้ายก็มาก่อเหตุเองส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนใกล้ตัวไหมครับเพราะมันจะได้เห็นทุกอย่างเห็นพฤติกรรมชัดแล้วก็ได้รู้ทุกย่างก้าวแล้วก็รอจังหวะที่สุกงอมแล้วก็แต่จริงๆเราเรื่องนี้ค่ะคุณมารินแม้ว่าต้นสายปลายเหตุอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศก็กังวลโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นองค์กรของแอฟริกาเองเพราะว่ามันไม่ปกติแล้วนะคุณเกิดรัฐประหาร78ประเทศพร้อมกันในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจะถามอยู่ว่าใครจะรายต่อไปนี่ไงคือมันก็มีการบอกว่าให้จับตาดูอีก2ประเทศครับที่มีผู้นำดำรงตำแหน่งนานมากแล้วพอมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นกับกาบองเนี่ยอีก2ประเทศนะคะก็คือแคเมรูนประธานาธิบดีพอบียาปกครองมามากกว่า40ปีแล้วอีกที่หนึ่งคือสาธารณรัฐคองโกปกครองโดยประธานาธิบดีเดนิสซัสซูเกอร์โซมากกว่า38ปีคงนั่งไม่ติดก็อีกสองประเทศนี้แล้วมันก็มีภาษาว่ามันเหมือนเป็นโรคระบาดอะเป็นคอนเทเจียนใช่ไหมคือมันระบาดแบบไปทั่วแอฟริกาเลยเอาใจตรงกันผมก็ใช้ชื่อหัวข้อนี้ว่ากำลังระบาดใช่ภาษาอังกฤษเอาจาซีร่าก็ใช้คำนี้ว่าแบบว่าเอ้ยมันเป็นโรคระบาดหรือเปล่าซึ่งท้ายที่สุดแล้วว่าต่อให้ต้นสายไปเหตุอย่างไรเนี่ยแต่พอมันเกิดขึ้นหลายๆประเทศเนี่ยมันบั่นทอนการเขาเรียกอะไรที่แอฟริกาอยากจะเป็นประชาธิปไตยหรือจะอะไรมากมายเนี่ยพอมันเกิดรัฐประหารพร้อมกันทีเดียวเป็นเกือบ10ประเทศเนี่ยมันก็ไม่ปกติสำหรับทวีปนี้มันก็เป็นความรับผิดชอบของประเทศต่างๆหรือขั้วอำนาจที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในการที่ต้องให้ความชัดเจนนะครับว่าแล้วทำไมมันถึงเกิดปัญหาแบบนี้ที่พูดถึงในฝรั่งเศสเหมือนกันตั้งแต่ปี1950เนี่ยค่ะสถิติบอกว่าเกิดรัฐประหารในทวีปแอฟริกามา214ครั้งแสดงว่าประชาธิปไตยมีปัญหาชาติแอฟริกาอย่างน้อย45ชาติจากทั้งหมด54ชาติในทวีปนี้เคยเจอการก่อรัฐประหารมาแล้ว1ครั้งอย่างน้อย1ครั้งก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นแอฟริกาซึ่งมันก็อาจจะไม่น่าแปลกใจใช่ไหมเรื่องของปัญหาเศรษฐกิจความยากจนความเหลื่อมล้ำอะไรต่างๆนานาที่มันก็อาจจะนำไปสู่ด้วยแล้วก็อย่างที่บอกว่าแต่ละประเทศปกครองกัน30 40 50 60ปีตรงนี้แหละแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวข้องกับอดีตเจ้านายนิคมเดิมอีกเรื่องผลประโยชน์เรื่องอะไรอีกความเหลื่อมล้ำหลายอย่างหลายปัจจัยครับทวีปแอฟริกาสุดท้ายแล้วซึ่งจีนก็ไปลงทุนเยอะเนี่ยจะกลายเป็นสังคมนิยมไหมล่ะในอนาคตอันนี้ไม่กล้าคอมเมนต์เลยว่าจะกลายเป็นยังไงอ้าวถูกไหมครับแสดงว่าประชาธิปไตยมีปัญหาแล้วไงแล้วตอนนี้เราก็เห็นชัดเจนว่ามันกำลังกลายเป็นเรื่องของขั้วอำนาจที่คนละระบอบกันถูกไหมครับใช่ค่ะก็จีนเองก็มีอิทธิพลมากแต่ว่าจีนเหมือนจะไม่ค่อยอยากพูดเรื่องของการเมืองเลยนั่นเป็นแนวไปเรื่องเศรษฐกิจชี้นำแนวของจีนอยู่แล้วซึ่งก็เห็นผลแล้วว่าเขาเอาความมั่งคั่งไปให้แต่คือ behind the scene มันก็คือระบอบการปกครองถูกไหมครับมันก็คือวิธีการทำงานถึงแม้จะไม่ใช้คำนี้ตรงๆก็ตามก็น่าสนใจนะครับว่าแต่ละประเทศคือแต่ละประเทศที่เกิดมาเนี่ยก็ยังไม่จบใช่ไหมครับอย่างประธานาธิบดีไนเจอร์ตอนนี้เป็นไงบ้างล่ะก็ยังถูกควบคุมตัวอยู่แล้วก็ผู้นำรัฐประหารไนเจอร์ก็ไม่ได้สนใจคำขู่อะไรของเอโควาสนี่ไงเห็นไหมแบบเหมือนกันไม่มีผลอะไรแล้วก็มีปัญหารุนแรงกับฝรั่งเศสมากตอนนี้รู้สึกว่าสั่งขับทูตฝรั่งเศสออกแล้วฝรั่งเศสก็บอกไม่ออกถ้าเป็นมีมอินเทอร์เน็ตคือไม่ออกแล้วจะเอาอะไรกินอ่ะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือเป็นมีมอินเทอร์เน็ตแต่ว่าทางฝรั่งเศสบอกว่าไม่ออกจะส่งหมูกระทะไปให้กินคือฝรั่งเศสบอกว่าไม่ออกเพราะว่าคำสั่งยูไม่ใช่มาจากรัฐบาลที่ชอบทำฉันไม่ออกและถ้าเกิดว่ามีใครมาทำลายมาบุกพื้นที่ด้านการทูตหรือการทหารของฝรั่งเศสเนี่ยเราจะจัดการอันนี้สิ่งล่าสุดที่ทางการฝรั่งเศสยืนยันมาครับพูดถึงฝรั่งเศสกันเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าไปที่ฝรั่งเศสซะเลยดีกว่านะครับกับการออกมาตรการล่าสุดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเขานะครับในการแบนชุดมุสลิมอับายาหรืออับายะนะครับในวันที่4กันยายนนี้ซึ่งเป็นวันเปิดภาคการศึกษาในฐานชุดที่เราเห็นอยู่นี่คือชุดอับายะนะครับก่อนหน้านี้มีการแบนฮิญาบมาแล้วล่าสุดนี่คือชุดอับายะนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันในช่วงหน้าครับสนับสนุนโดย Allmark iBlue 85รถบรรทุก6ล้อไฟฟ้าจากโฟตอน True D-Tech 5G ที่สุดของเครือข่ายอัจฉริยะให้ชีวิตเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด
กลับมาปิดท้ายกันนะครับ World Today ผมวารินสัจเดลวันนี้อยู่กับดร.เจษฎาและคุณธัญชนกครับเรามาปิดท้ายกันที่การตั้งคำถามกลับไปยังฝรั่งเศสนะครับที่เป็นประเทศที่ชูประชาธิปไตยแต่ตอนนี้กำลังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะครับจากทั้งการเมืองฝ่ายขวาและฝ่ายซ้ายกับประเด็นที่จะมีการแบนชุดอบายะหรืออบายะนะครับซึ่งเป็นชุดสตรีมุสลิมในสถานศึกษาซึ่งจะเริ่มภาคการศึกษากันในวันที่4กันยายนนี้คือก่อนหน้านี้ก็แบนฮิญาบมาแล้วครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ชุดมุสลิมนะครับผมจริงแล้วทุกอย่างที่เป็นการแสดงออกทางศาสนาจะเป็นครอสของศาสนาคริสต์หรือจะเป็นหมวกแบบยิวนะครับคือทุกอย่างคือบอกว่าพื้นที่การศึกษาเนี่ยหรือว่าในสถานศึกษาเนี่ยไม่ควรจะมีการบ่งบอกถึงความเป็นศาสนาเพราะว่าฝรั่งเศสเนี่ยเขาใช้คำว่า secular state หรือคารวะนิยมซึ่งก็ต้องแปลไทยเป็นไทยทีนึงเพราะเราอาจจะไม่คุ้นชินกับคำว่า secular state แปลว่าอะไรฮะฝรั่งเศสเป็นคนไม่มีศาสนาเหรอคือถ้าใช้ภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่า laïcité นะแปลว่าเรื่องของรัฐโลกวิสัยนะคะหรือว่าการแยกศาสนาออกจากกิจการของรัฐอย่างเด็ดขาดแล้วก็รัฐต้องเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติไม่สนับสนุนศาสนาใดเป็นพิเศษแล้วในรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศสเนี่ยนะคะมาตราที่1ของรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้เลยว่าฝรั่งเศสเป็นสาธารณรัฐที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยดำรงความเป็นกลางทางศาสนาและไม่สามารถแบ่งแยกได้คือมันต้องย้อนไปตั้งแต่สมัยยุคปฏิบัติฝรั่งเศสคือสมัยก่อนเนี่ยก่อนปฏิวัติเนี่ยมันก็จะมีการยึดโยงศาสนาใช่ไหมคะกับสถาบันใช่ไหมคะแล้วพอเขาปฏิวัติปุ๊บเนี่ยเขาก็ไม่เอาศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องมันมาตั้งแต่ยุคตั้งแต่ปฏิวัติฝรั่งเศสแต่มันไม่ได้หมายความว่าคนฝรั่งเศสไม่มีศาสนาถูกไหมมีศาสนามีคนละเรื่องศาสนาใช่ทีนี้มันก็มีการถกเถียงอ้าวแล้วทำไมอ่ะถ้าเกิดเราใส่สร้อยคอไม้กางเขนนะไม่เห็นเป็นอะไรเลยแล้วทำไมเราใส่ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเป็นชุดอับายะใช่ไหมคะมีการแบนบูก้าใช่ไหมคะผ้าคลุมศีรษะมุสลิมในปี2004แล้วก็2020เนี่ยห้ามคลุมใบหน้าแล้วก็ตามด้วยอับายะเนี่ยแล้วทำไมอันเนี้ยต้องแบนมันก็เลยเกิดการถกเถียงกันใช่ไหมคะฝ่ายขวาเนี่ยชอบมากเลยฝ่ายขวาคือแบบโอ้ฉันสนับสนุนเต็มที่แต่ฝ่ายซ้ายอย่างพรรคลาฟองส์แองซูมีสเนี่ยค่ะก็บอกว่าเฮ้ยฝรั่งเศสอยู่กำลังทำตัวเป็นรัฐตำรวจเครื่องแต่งกายหรือเปล่าคือ diversity ไงความหลากหลายก็เป็นหนึ่งใน element หรือองค์ประกอบของที่มีตำรวจมาศิลธรรมศิลธรรมมาจับเครื่องแต่งกายซึ่งตรงนี้ทำให้สังคมของฝรั่งเศสเนี่ยนะครับมีการดีเบตเรื่องนี้กันเยอะมากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือเรื่องความเป็น secular state นะคือความเป็นรัฐคารวะนิยมหรือว่าโลกวิสัยเนี่ยว่าเอาข้อจริงแล้วอันเนี้ยมันคือ secularism หรือมันคือการเลือกปฏิบัติเพราะว่าเอาข้อจริงเนี่ยมีคนที่อยู่ฝรั่งเศสหลายคนก็ออกมาพูดเหมือนกันนะทั้งเป็นคนมุสลิมเลยไม่ใช่นะบอกว่าอ่ะถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นคนผิวขาวเนี่ยมาทำแบบเนี้ยเป็นเรื่องของการแต่งกายที่เขาบอกว่าเป็น religious marker คือคุณห้ามมีเครื่องที่บ่งบอกความเป็นศาสนาในตัวของคุณในโดยเฉพาะในสถานศึกษาเนี่ยถ้าเป็นคนผิวขาวเนี่ยจะโดนแบบนี้หรือเปล่ามีคนพูดออกมาพูดอย่างนี้หรือมันคืออิสลามโฟเบียมันคือความกังวลนะฮะหรือว่าความกลัวต่อความเป็นมุสลิมหรือเปล่าคือเรื่องนี้มันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนไหมครับคือมันฟังแล้วมันก็สองสิทธิสองใจนะคุณมารินคือมุมหนึ่งเนี่ยเขาก็บอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพราะว่าเขาไม่อยากให้ด้วยความที่หลังๆมามันเกิดการก่อการร้ายการอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะโดยมุสลิมหัวรุนแรงแล้วเขาก็บอกว่าการที่เขาห้ามแต่งกายแบบนี้เขาอะปกป้องคุณนะไม่ให้คุณถูกแบบตาหน้าไปไหนแล้วคนมองอุ๊ยคุณเป็นผู้ก่อการร้ายหรือเปล่าคือมันจะมีพวกเหมารวมใช่ไหมอันนี้มุมที่เขาบอกว่าที่เขาต้องทำแบบนี้เพื่อไม่ให้มีปัญหาว่าคุณถูก discriminate หรือถูกหลอกเป้าอะไรเป็นเป้าอย่างนี้ไม่เอาดีกว่านะเพราะกระแสสังคมมันรุนแรงเรื่องพอหลังจากเกิดก่อการร้ายหนักๆใช่ไหมคะกับแต่หลายๆครั้งอย่างครูฝรั่งเศสผิวขาวก็เอามูฮัมหมัดไปล้อก็ใช่นะก็คือแต่อีกมุมนึงไงก็บอกว่าไม่ใช่ที่คุณทำเนี่ยแหละคุณกำลัง discriminate คุณกำลังกีดกันแล้วคุณกำลังเหยียดเขาอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะแต่งอะไรก็ได้คุณบอกว่าคุณปกป้องแต่จริงๆแล้วคุณไม่ได้ปกป้องคุณยิ่งทำให้เขาแบ่งแยกโดนแบ่งแยกออกจากสังคมมันก็ตอนนี้มันก็เลยสู้กันอยู่สองมุมก็เลยมีสองฝั่งแล้วก็มีสสจากพรรคกรีนนะเป็นทางพรรคฝ่ายซ้ายคนหนึ่งเนี่ยเอามาเปรียบเทียบให้ดูว่าระหว่างชุดฮาบายาสที่เป็นชุดยาวๆคลุมๆกับชุดเดรสอะไรสักเดรสซึ่งถ้าเป็นคนผิวขาวใส่เนี่ยคุณจะแบ่งแยกได้ยังไงอย่างครูเนี่ยนะจะมาดูได้ยังไงว่าอันนี้คือฮาบายาสอันนี้คือเดรสธรรมดาอันนี้คือข้อที่หนึ่งทีนี้รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาของทางฝรั่งเศสเนี่ยออกมาบอกเลยนะเดี๋ยวจะมีการเทรนนะบุคลากรทางการศึกษาเนี่ยประมาณ 300,000 คนภายในปี2025ในการเข้ามากำกับดูแลเนี่ยแหละครับเรื่องของการบังคับใช้แล้วก็การตรวจสอบตรงเนี้ยฮะ
นี่คือรัฐมนตรีศึกษาหนุ่มนี่34อายุเลยแกเบรียลอาตาลบอกว่าชุดอาบายะเป็นเครื่องแต่งกายที่ถูกมองว่าขัดกับหลักการความเป็นกลางของรัฐโลกวิสัยคือพลเมืองไม่ควรสวมใส่หรือใส่สัญลักษณ์ใดๆที่แสดงออกถึงกิจกรรมทางศาสนาแต่อันนี้คือหมายถึงในโรงเรียนนะคุณไปเดินตามท้องถนนคุณไม่ได้ไรนี่เฉพาะโรงเรียนสถานศึกษาโรงเรียนรัฐด้วยและโรงเรียนรัฐด้วยโรงเรียนเอกชนยังไม่บังคับใช้ครับแค่โรงเรียนรัฐเฉยๆครับแต่มันจะนำมาซึ่งความแตกแยกหรือก็นี่ไงคือเราถึงบอกไงว่ามุมนึงบอกว่าปกป้องอีกมุมนึงคนที่เขาโดนแบบนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ใช่การปกป้องแล้วมันจะยิ่งสร้างความไม่พอใจเพิ่มขึ้นอีกไหมและยิ่งทำให้สังคมที่มันขุ่นเคืองกันน่ะมันก็ยิ่งไม่เข้าใจกันมากขึ้นหรือเปล่าแต่ก็มีคนวิเคราะห์บอกว่ามันก็เป็นผลทางการเมืองนั่นแหละเพราะว่าทางด้านของมาครงเนี่ยก็อยากที่จะได้เสียงจากทางฝ่ายขวาด้วยก็เลยมีการผลักดันนโยบายนี้แล้วซึ่งพรรคคนทั้งฝ่ายขวาเนี่ยรู้สึกว่าชอบใจมากกับนโยบายนี้ครับนั่นคือทั้งหมดนะครับของรายการ World Today ในวันเสาร์ที่2กันยายนนี้กับแต่ละเรื่องที่เราหยิบมาพูดคุยกันนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการทุกวันเสาร์เวลา2ทุ่มครึ่งนะครับดร.เจษฎาสาราทองคุณธันชนกจงยศยิ่งผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ